กบพิมลรัตน์เล่าทั้งน้ำตาสุดช้ำสามีไล่ออกจากบ้านฝ่ายชายเปิดตัวครอบครัวใหม่บันเทิงวันที่1ตุลาคม2567 15:39 น.กบพิมลรัตน์เล่าทั้งน้ำตาสุดช้ำสามีบอกเลิกไล่ออกจากบ้านทั้งฝ่ายชายเปิดตัวครอบครัวใหม่เผยเหตุผลที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกสำหรับนักแสดงสาวกบพิมลรัตน์ถึงเรื่องความสัมพันธ์กับสามีนักธุรกิจหลังก่อนหน้านี้ถูกจับตาว่าเลิกรากับสามีแล้วหลังจับได้อีกฝ่ายมีสองบ้านโดยล่าสุดสาวกบได้ออกมาเล่าในรายการคุยแซ่บโชว์ช่องวัน31ที่มีดีเจพุทธพุทธิชัยและเอสกันตะพงเป็นพิธีกรดำเนินรายการถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีเพจดังลงข่าวโยงถึงพี่กบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกบในส่วนของสามีกบเคยทราบว่าเคยมีครอบครัวมาก่อนแต่ตอนมาแต่งงานก็เคลียร์เรียบร้อยเราตัวติดกันตลอดไม่เคยห่างกันเลยยกเว้นเวลาเขาไปทำงานเป็นแบบนี้ทุกวันมันมีเหตุการณ์สะสมหลายๆอย่างทั้งที่เราอดทนแล้วเราทนไม่ไหวแล้วที่ผ่านมาเราดีลกับตัวเองได้รายเอามารับสิ่งที่เราทนไม่ได้คือชอบบอกเลิกตลอดเวลาเราคิดว่าเขาคงมีปมคงมีเหตุและผลก็พยายามเข้าใจเขาแต่หาเหตุผลไม่เจอเราได้บอกเขาไม่พูดได้ไหมมีการหยุดไปสักพักแต่หลังๆก็มีการบอกให้ยกของออกไปจากบ้านให้กบยกของออกไปปีที่แล้วจะบอกเลิกรายเดือนไม่มีสาเหตุเรายังเป็นเหมือนเดิมนะเรื่องที่หาจุดลงตัวได้ก็กลับมาเป็นประเด็นอีกมันจะมีช่วงโควิดค่ะแต่เราก็พยายามจะเข้าใจเพราะการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเราก็เป็นเขาเหมือนคนไฮเปอร์เราก็อยู่บ้านทำอาหารให้ดูแลเต็มที่ทั้งที่ทำไม่ค่อยเก่งแต่เราก็รู้สึกเหมือนเขาใจไม่อยู่แต่ตัวอยู่เราก็มีการสงสัยและมีการถามและเคลียร์กันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลังโควิดบอกไม่ต้องขึ้นมาได้ไหมเพราะก่อนหน้านี้เหมือนเขาเป็นเด็กน้อยติดเราพอขึ้นไปก็ไล่ลงบอกไม่ชอบขนหมาเขาเป็นคนพูดเองว่าอยากมีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองเยอะขึ้นอะไรเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ตัดสินใจเลิกกบก็เนี่ยแหละค่ะเป็นประเด็นที่ชอบบอกเลิกและให้ยกของออกนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายมันก็ยังมีหลายอย่างที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็ให้เขามาคุยกันสาเหตุที่หยุดความสัมพันธ์เพราะมีเพจข่าวที่ออกมาพูดกบที่หยุดเพราะมีเพื่อนเขาส่งรูปมาให้ตอนนั้นอยู่ในขั้นต่อรองหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจแล้วนิ่งเงียบหลังจากนั้นก็ให้คนส่งรูปมาให้ว่าเขาไปเปิดตัวครอบครัวกับคนอื่นเรียบร้อยแล้วทราบมาก่อนไหมเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนกบคือก่อนหน้านี้รู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วแต่เหมือนกับว่าตอนมาแต่งงานก็เคลียร์เรียบร้อยเราตัวติดกันตลอดไม่เคยห่างกันเลยยกเว้นเวลาเขาไปทำงานเป็นแบบนี้ทุกวันกบเรารู้สึกปลดล็อกนะหลังได้เห็นร้องไห้ไม่ได้ช็อกแต่ปลดล็อกตัวเองเหมือนกับว่ามันหมดพันธนาการแล้วเหมือนเราอยู่ด้วยความรักและประคับประครองให้ดีที่สุดนิสัยเราเป็นคนชอบทำงานทำงานตั้งแต่สิบกว่าทำงานตั้งแต่เด็กเราไม่อยากเป็นภาระให้ใครชอบหาเงินปลดล็อกหมายถึงอะไรกบไม่ได้ไปยึดติดกับเขาแล้วเหมือนได้กลับมาเป็นตัวเองเหมือนก่อนหน้านี้ที่เขาเราหลายๆอย่างที่เขาขอมันเป็นความชอบของเราเลยไม่อยากให้ทำงานในวงการไม่อยากให้แต่งตัวแบบนี้ไม่ชอบให้คบเพื่อนและอื่นๆอีกมากมายตอนแรกก็พยายามต่อรองมากที่สุดว่าคนเราต้องมีสตางค์เป็นของตัวเอง
เราเข้าใจว่าเขาดูแลเราได้คือแต่เราก็ต้องมีที่ยอมแกเพราะว่าช่วงที่คบยังมีการโปรโมทหนังเรื่องอื่นอยู่แต่พอกลับมาแล้วก็ทะเลาะเขาเลยบอกอยากให้เราโฟกัสที่ธุรกิจเขาดีกว่าทำไมถึงยอมมาตลอด9ปีกบจริงๆหลังโควิดเขาก็ให้เรากลับมาทำงานแล้วแต่บทยังไม่พอใจพอตอนที่เขาไม่ติดเราก็มองเป็นโอกาสเราก็เริ่มมาทำคอนเทนต์เรื่องความงามมากขึ้นแต่เขาก็มองว่าน่าเกลียดทำไมต้องมาชายหน้าชายตาซึ่งมันก็เป็นรูปแบบการทำงานของเราตลอดที่แต่งงานกัน9ปีมีความสุขจริงๆใช่ไหมหรือแกล้งเอาใจสามีกบผ่านมา9ปีทั้งมีความสุขจริงๆและแกล้งมีความสุขเอาใจสามีร้องไห้อย่างหนึ่งก็คือเรารู้ว่าเรามีใครอย่างที่สองคือตั้งใจจะประคับประคองให้ดีที่สุดการตัวติดกันมันก็อบอุ่นหรือเวลาเราทะเลาะกันแค่นอนที่อกมันก็รู้สึกอบอุ่นบุคลิกเขาเราก็มองว่ามันน่ารักด้วยอายุที่ห่างกันมันก็จะมีความน่าเอ็นดูน่ารักเขาเข้าใจเราบ้างไหมกบคิดว่าเขาไม่เข้าใจเรานะบอกว่าเข้าใจแต่เวลาคุยทุกอย่างที่คุยกันจะเป็นไปในทิศทางเขาเสมอถ้าคุยไม่ลงตัวก็จะปรับไปทางจิตแพทย์บอกเราคิดไปเองบ้าหรือเปล่าไปหาหมอไหมเจอมากๆเข้าเราก็เลยสงสัยในตัวเองไม่ชอบในตัวเองวันที่เขามาคุยกันเราเขามีการมาปรับทุกว่าเขามีความผิดพลาดในการมีครอบครัวมาและคุยกับเราว่าอยากจะมีครอบครัวที่ดีๆอายุห่างกัน19ปีมีส่วนปรับจูนยากไหมกบยากค่ะก็ไม่มีประสบการณ์คบคนที่โตกว่าคนนี้คนแรกเขามาจากครอบครัวคนจีนจัดๆเราก็ไทยจัดๆก็เลยต้องปรับกันทุกเรื่องเลยถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้ากบก็ต้องแต่เราสงสัยว่าเราไม่ดีพอเป็นซึมเศร้าแล้วไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เลยกบอาการไม่อยากตื่นไม่อยากให้ฟ้าสว่างตื่นมาแล้วรู้สึกไม่มีคุณค่าเพราะเกิดจากที่เราไม่ได้ทำงานงานที่เรารักนะงานของเขาเราก็ดูแลในส่วนของ PR Marketing และซัพพอร์ตเขามากกว่าความรู้สึกตอนนี้ยังมีไหมกบไม่มีนะตั้งแต่รู้สึกปลดล็อก24ชั่วโมงยังไม่เคยพอเลยได้ทำนั่นทำนี่แล้วไม่มีใครมาว่าโรคซึมเศร้าก็ดีขึ้นยาลดลงก็คุมอาการช่วงที่บอกเลิกกันก็เดิกแบกไว้กับตัวเองมีช่วงหนึ่งหยุดแล้วหายไปแล้วพอทำตามเขาปัญหาก็ไม่มีเราก็แลกได้รับความรักความอบอุ่นจากเขาตอนนี้ใช้คำว่าเลิกแล้วแต่เคลียร์กันไม่ลงตัวกบใช่ค่ะคือหลังเลิกแล้วก็ยังเคลียร์ไม่ลงตัวเพราะเราบอกให้เขามาคุยเขาก็ส่งคนมาคุยก็ยังไม่ลงตัวมีการต่อรองแบบที่ข่าวออกไปอย่างขอไปอยู่กับลูก2วันก็เพิ่มเลเวลแบบที่ข่าวออกเศษ50/50เราก็เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจเลยคิดว่าพอดีกว่าใช้ชีวิตอยู่กับเขา9ปีทำไมไม่มีการจดทะเบียนสมรสกบเราคุยกันตั้งแต่แรกแต่ก็ยังไม่มีการทำเป็นส่วนหนึ่งที่เราฟ้องด้วยคือมันมีการคุยเขาทำเกี่ยวกับธุรกิจไม่ขอลงดีเทล5ปีจะจดทะเบียนอีก5ปีเราก็ถามอีกก็มีเหตุผลอีกเราก็ทวงถามก็กลายว่าเราเป็นคนไม่ดีในกรณีของเรามันมีการตกแต่งถึงไม่มีลายลักษณ์อักษรตามที่ตกลงไว้แต่มันมีภาพออกไปแล้วทนายเป็นเรื่องของผิดสัญญามั่นเพราะฉะนั้นการมั่นคือการให้สัญญาว่าจะสมรสและไม่สมรสสิ่งที่เรียกได้คือค่าชดเชยสามารถเรียกร้องได้หลังจากที่ฟ้องเขาติดต่อมาบ้างไหมกบ
หลังจากที่ฟ้องไปก็มีติดต่อให้ไปเจอแต่ไม่ให้เอาทนายไปให้คุยกันเพื่อปรับให้ลงตัวเขาก็ยืนยันอยากจะเจอส่วนตัวที่ยื่นโนติสเพราะเรารู้สึกว่าถูกริบรอนสิทธิ์และไม่ถูกทำตามสัญญาอยากให้จบลงยังไงเรื่องนี้กบก็อยากให้มีความเป็นธรรมที่สุดถ้าเขาเปลี่ยนใจและกลับมาคุยสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหมกบคิดว่ามันสายเกินไปแล้วค่ะยังรักเขาอยู่ไหมกบต้องตัดใจค่ะคนเรามันรักกันอยู่แล้วคบกันมาขนาดนี้เรื่องที่เกิดขึ้นสอนอะไรบ้างกบควรจะรักตัวเองมากกว่าคนอื่นเราดีกับคนได้มีเมตตากับคนได้แต่ต้องเลือกให้ถูกคนเห็นว่าจะบริจาคร่างกายด้วยไหนๆก็ได้ชีวิตใหม่กลับมาแล้วก็จะส่งต่อตัวเราให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น